ย่างที่คุณพลอยบอกไปนะฮะว่าตอนนี้ดูจะชัดขึ้นเรื่อยๆว่าการโหวตนายกครั้งต่อไปคงจะเป็น22สิงหาคมแต่ที่ไม่ค่อยชัดก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดโหวตคุณเศรษฐาในวันนั้นคุณเศรษฐาจะมีเสียงผ่านได้เป็นนายกหรือไม่ถ้าดูจากกรณีการออกมาแฉต่อเนื่องของคุณชูวิทย์รวมไปถึงการออกมาตั้งแง่ของสบหลายๆคนแล้วแบบนี้วันพิพากษา22สิงหาคมจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยชั้นวิเคราะห์วันนี้อยู่กับคุณยศถีวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณยศครับสวัสดีครับคุณปิงครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ22สิงหาเป็นตำนานเศรษฐาที่ต้องออกไปลุยไฟนะไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ตัวเองให้รัฐสภาโหวตผ่านเป็นนายกได้ไหมด้วยแต่อย่างน้อย22สิงหาคมนี้ถ้าดูจากท่าทีของอาจารย์วันนอคงจะเกิดวันนั้นแน่ๆล่ะจะต้องมีการโหวตนายกแน่แต่คำถามก็คือคุณเศรษฐาที่เพื่อไทยหมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นนายกนั้นจะได้เป็นจริงๆไหมแล้วมันจะมีโอกาสไหมที่ในวันที่22นี้อาจจะไม่ใช่ชื่อคุณเศรษฐาด้วยนะคราวนี้จุดเปลี่ยนสำคัญที่อยากชวนมาวิเคราะห์กันก่อนก็คือเมื่อวานนี้การที่ศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินคือเรียกได้ว่าเป็นการปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างและทำให้มั่นอกมั่นใจกันมากขึ้นนั่นเองว่าจะได้โหวตนายกกัน22สิงหาคมนี้ลองมาเรียกว่าตีความกันต่อจากมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นเอกฉันท์เลยไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเหตุผลสำคัญก็คือว่าเนื่องจากผู้ร้องไม่ใช่ที่ไม่ได้เป็นผู้ที่เสียหายโดยตรงคราวนี้ถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยนะครับเรื่องแรกที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนหลายคนพอเห็นข่าวศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องหมายความว่าการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำหรือว่านายกคนอื่นซ้ำเนี่ยครับทำไม่ได้แล้วศาลตีความแบบนั้นจริงๆคือยังไม่ใช่นะฮะก็คือเรื่องนี้ศาลยังไม่ได้ใช้อำนาจในการตีความเรื่องนี้เลยครับในข้อกฎหมายว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่คือยังไม่มีการตัดสินว่ามตินี้ขัดกับรัฐธรรมนูญไหมแล้วผลณตอนนี้นะฮะก็คือว่ายึดตามมติที่รัฐสภาลงมติไปในวันนั้นนั่นก็คือเสนอชื่อนายกซ้ำไม่ได้แต่เรายังไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วแนวทางการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นลักษณะไหนเราเพียงแค่ทราบว่าศาลท่านไม่รับคำร้องไม่รับคำร้องนะครับเพียงแต่ไม่รับคำร้องเนี่ยก็เหมือนกับว่าผู้ที่เป็นคนไปส่งเหมือนกับเมสเซนเจอร์คนไปส่งของเนี่ยนะฮะส่งผิดนะฮะหมายถึงว่าไปส่งผิดให้กับคนเนี่ยมันช่องทางมันผิดกันครับเขาก็เลยไม่รับคำร้องลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นนักวิชาการ3ท่านเนี่ยนะฮะไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงก็คือคนที่ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วในเอกสารข่าวของศาลรัฐธรรมนูญที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยระบุชัดเจนว่าผู้ที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเนี่ยได้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยตรงก็คือผู้ที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองแล้วก็มีการเสนอชื่อให้มีการโหวตในวันนั้นซึ่งชื่อนั้นก็คือคุณพิธาเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าถ้าจะไปยื่นแล้วศาลรับคำร้องก็จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงซึ่งก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับแต่ล่าสุดคุณพิธาก็ออกมายืนยันว่าจะไม่ไปยื่นเรื่องนี้ต่อศาลเพราะมองว่าอำนาจสภาควรจะตีกลับมตินี้ได้แล้วก็เดี๋ยวก้าวไกลก็จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อด้วยการใช้กลไกสภาตามที่คุณรังสิมันโรมออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อฮะว่าผลที่จะตามมาคืออะไรก็หมายความว่าถ้าเกิดใช้กลไกสภานะแล้วถ้าเกิดมีการเปลี่ยนมติอะไรออกมาก่อนวันโหวตนายกอีก5วันข้างหน้าก็อาจจะไปกระทบกับการเสนอชื่อคุณเศรษฐาอาจจะเสนอรอบที่2ได้แต่ถ้าเปลี่ยนมติจริงๆไม่ใช่คุณเศรษฐาคนอื่นก็รอบ2ได้ก็ถ้าสมมุติว่ายังคงเป็นคุณเศรษฐาต่อไปพอจะได้หายใจหายคอได้ครับไม่กดดันเฉพาะรอบเดียวว่าโอ้โหรอบแรกต้องผ่านนะไม่ฉะนั้นจะเสนอต่อไปไม่ได้แต่คราวนี้การเปลี่ยนมติมันไม่ง่ายเลยฮะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าทั้งสสแล้วก็สวที่เขาทํามตินี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นตัวเองเพราะณตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าใกล้จะได้รัฐบาลแล้วครับทุกคนก็มีส่วนจะได้เข้าไปเป็นรัฐบาลด้วยก็ดูเหมือนว่าน่าจะไม่มาเปลี่ยนมติกับเรื่องนี้ครับพรรคก้าวไกลเองที่ออกข่าวโดยคุณรังสิมันต์โรมว่าจะหยิบยกเรื่องนี้ไปเป็นมติในที่ประชุมคือให้กลับมติกันอีกครั้งเนี่ยก้าวไกลเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเกมเหมือนกันนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าเสนอไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกก็ดูผลจากมติคราวที่แล้วก็คงจะชัดอยู่ว่ายากที่จะไปเปลี่ยนมติได้แต่สิ่งที่ก้าวไกลกำลังทำตอนนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็เรียกว่าเป็นการโชว์นะฮะภาพลักษณ์ของพรรคก้าวไกลเพื่อให้เห็นว่าพ
พรรคก้าวไกลคือพรรคที่ยึดถือในหลักการและจุดยืนครับแล้วก็หมายถึงคนอื่นๆที่ลงมติสวนทางกับก้าวไกลเนี่ยก็หมายถึงว่าอยู่ตรงข้ามกับหลักการที่ควรจะเป็นด้วยนะพยายามจะสื่อสารกับสังคมแบบนั้นแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับความกดดันจะกลับไปที่คุณเศรษฐาและคุณก้าวคุณพรรคเพื่อไทยครับเพราะว่าการโหวตครั้งเดียวมันต้องผ่านเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแรงกดดันจะกลับมาที่ทั้งตัวคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยต้องจบในม้วนเดียวแล้วคำถามสำคัญคือ22สิงหาคมนี้จะจบไหมนั่นสิฮะม้วนเดียวจบจริงหรือเปล่าต่อให้แกนนำเพื่อไทยออกมาให้สัมภาษณ์ทุกวันเลยนะว่ามั่นอกมั่นใจเสียงพร้อมแล้วขนาดไหนแต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันในวันจริงทีนี้เรามาดูกันต่อฮะแล้ววันจริงเนี่ย22สิงหาคมชัดเจนขนาดไหนว่าจะโหวตกันวันนั้นก็ต้องมาดูความเห็นของอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าจริงๆเนี่ยตัวเองก็อยากจะให้ไปวันที่22สิงหาคมนั่นแหละแต่ก็ต้องรอหารือก่อนยังใช้คำเบื้องต้นอยู่ครับเพราะว่าต้องหารือกับ3ฝ่ายก็คือ3วิปเนี่ยนะฮะวิป3ฝ่ายแต่ขณะเดียวกันคือ22สิงหาเนี่ยหารือกับประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะมีการส่งข่าวกันภายในแล้วว่าวันที่22น่าจะเป็นไปได้คราวนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับครับเดี๋ยวต้องให้ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปพิจารณารายละเอียดของคำวินิจฉัยศาลนะฮะอันนี้ก็ทำให้คนตั้งคำถามว่าเอ๊ะคำวินิจฉัยมันไม่ได้มีอะไรมากนอกเหนือจากการที่คนยื่นไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับนะฮะจะวินิจฉัยจะไปตีความในเรื่องคำวินิจฉัยนี้เพื่อผลอะไรคราวนี้หลังจากได้มีการพูดคุยกันแล้ววันศุกร์วันพรุ่งนี้ฮะก็จะนำเรื่องจากฝ่ายกฎหมายคุยกันไปหาข้อสรุปครับเกี่ยวกับวันประชุมในการโหวตเลือกนายกต่อแต่นอกจากการกำหนดวันโหวตนายกแล้วก็มีประเด็นที่ก็ต้องถามอาจารย์วันนออีกอย่างเช่นเรื่องที่พรรคก้าวไกลกำลังเคลื่อนไหวที่จะใช้กลไกสภาในการทบทวนมติที่ไม่ให้โหวตซ้ำรอบ2ได้เนี่ยอาจารย์วันนอก็บอกว่าเรื่องนี้ค้างอยู่ในวาระการประชุมเพราะคราวที่แล้วเนี่ยมีการปิดประชุมไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการตามข้อบังคับและจะทบทวนอย่างไรอาจารย์วันนอก็ย้ำคำนี้ต้องอยู่ในกรอบคำวินิจฉัยศาลยังไงเสียเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเดินหน้าด้วยเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเหมือนอาจารย์วันนอยังมีข้อโต้แย้งได้ครับว่าเรื่องอยู่ในศาลให้ศาลจัดการก่อนคราวนี้ศาลเขาไม่รับแล้วไงครับเพราะศาลเขาไม่รับเนี่ยเหลือแค่องค์กรเดียวที่มีอำนาจทำได้ก็คือสภาเองคุณวันนอเดี๋ยวจะต้องไปต่อล้อต่อเถียงกับคุณรังสิมันต์โรมในสภาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเรื่องการทบทวนยติน่าจะต้องเดินไปแต่จะใช้เวลามากไหมและผลออกมาเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่วันนั้นส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือแล้วการจะโหวตดูน่าจะเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยครับแล้วคุณเศรษฐาจะได้มาแสดงวิสัยทัศน์ในวันนั้นไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเรียกว่าแสดงวิสัยทัศน์เลยก็ได้เรียกว่ามาตอบคำถามวันนั้นน่ะคือเขาก็ไปเปรียบเทียบกับการเลือกประธานรัฐสภาครับประธานรัฐสภาเนี่ยได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์นะครับเหตุผลหนึ่งสำคัญก็คือผู้ที่ถูกเสนอเป็นส.ส.อยู่แล้วอยู่ในพื้นที่ลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นแสดงวิสัยทัศน์มันง่ายครับแต่คราวนี้คุณเศรษฐาไม่ใช่ส.ส.ไม่ได้เป็นส.ส.เพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักก็คือไม่ควรจะไปอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาไม่ใช่ส.ส.ไม่ใช่ส.ว.แต่ส.ว.เองหลายคนก็เรียกร้องให้คุณเศรษฐาเนี่ยมาแสดงวิสัยทัศน์หรือจริงๆก็คือมาตอบคำถามหลายข้อสงสัยโดยเฉพาะกรณีถูกคุณชูวิทย์แฉต่อเนื่องขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เชิญท่านเข้ามาเชือดนะแต่อาจารย์วันนอเดี๋ยวกลับไปก่อนนะฮะอาจารย์วันนอเองก็บอกแบบนี้นะฮะปี62ไงบอกว่าในข้อบังคับอ่ะไม่ได้มีกำหนดเอาไว้เกี่ยวกับประเด็นการแสดงวิสัยทัศน์แล้วลองย้อนไปดูตอนปี62ที่เสนอชื่อมีพลเอกประยุทธ์กับคุณธนาธรอ่ะครับคือผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง2เนี่ยไม่ได้เป็นส.ส.เพราะคุณธนาธรถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในวันโหวตก็เลยไม่ได้มาแสดงวิสัยทัศน์แต่ประเด็นนี้ก็เลยต้องหารือกับฝ่ายกฎหมายที่วันนี้นัดคุยฮะตอนเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยสวเขาไม่อยากจะซักถามอะไรกันนะบ้างเลยนะแต่พอเป็นคุณเศรษฐาคุณพิธาเนี่ยอยากจะซักถามกันใหญ่เลยนะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องรอที่ประชุมรัฐสภาในการมีมติออกมาว่าจะเอายังไงจะเชิญคุณเศรษฐาไหมอาจารย์วันนอก็พูดถึงครับว่าถ้าเขาอยู่ใกล้ๆกราบมาพูดมาแสดงวิสัยทัศน์ก็สะดวกแต่ถ้าอยู่ไกลมันก็อาจจะลำบากนิดนึงกราบอันนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่22สิงหาแต่คราวนี้ถ้าทุกอย่างพร้อมมีการโหวตวันนั้นคุณเศรษฐาจะลุยไฟแบบสบายใจแล้วได้รับเสียงโหวตไหมหรืออาจจะปิ้วกับการโหวตในรอบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายอะฮะไม่ง่ายฮะเพราะว่าดูจากความเคลื่อนไหวที่ดูจะสอดรับกันตั้งแต่คุณชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากนั้นนี่ดูเหมือนว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณชูวิทย์ก็นำไปทั้งมีการไปฟ้อง
มีการไปร้องแล้วก็มีการไปยื่นนี่จะไปคือเขาเลี้ยงกระแสกราบไปจนถึงวันโหวตเลยนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะจะไปยื่นบิ๊กโจ๊กวันนี้ฮะวันนี้จะไปยื่นบิ๊กโจ๊กว่ามีข้อกล่าวหาอะไรบ้างไปดูกันนะครับคุณเศรษฐาในวันที่22สิงหาคมจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่เจอมาแล้วกับก็คือการแฉของคุณชูวิทย์ผ่านไปแล้ว2 EP แล้วคุณชูวิทย์ก็เกริ่นแล้วว่าเดี๋ยวมี EP ที่3 EP ต่อไปแน่นอนเราเห็นความเคลื่อนไหวของฝ่ายคุณเศรษฐาที่ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะฮะมีการเดินหน้านะฮะมีการฟ้องนะฮะแต่เรื่องของการดำเนินคดีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์แต่คุณชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวทุกวันนะฮะปุ้งเลยสร้างเป็นข้อกล่าวหาได้เลยถึงแม้คุณเศรษฐาจะโต้กลับด้วยการฟ้องแต่มันใช้กระบวนการอยู่เหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่คุณชูวิทย์เคยคาดการออกมาแฉหลายเรื่องอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแสงในตัวคุณชูวิทย์จริงๆครับมันเป็นความสามารถของเขาแล้วหลายเรื่องมันพิสูจน์อย่างเช่นกลุ่มทุนจีนเทาย้อนไปตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องของตู้ห่าวแล้วก็ล่าสุดที่คุณชูวิทย์ออกมาบอกเลยว่าอ๋อคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้กลับไทยตามกำหนด10สิงหาหรอกจนกระทั่งตอนหลังคุณทักษิณเนี่ยออกมาพูดว่าต้องเลื่อนไปประมาณ2สัปดาห์คือเรื่องผิดกฎหมายหลายเรื่องก็เป็นเรื่องจริงครับเรื่องการเมืองหลายเรื่องก็เป็นไปตามที่คุณชูวิทย์พูดมันเลยทำให้คนในสังคมส่วนหนึ่งเลยนะฮะซึ่งส่วนไม่น้อยเลยที่เชื่อสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดไปแล้วคราวนี้สัญญาณล่าสุดที่เกิดจากคุณเศรษฐาอันนี้ก็น่าสนใจครับคุณเศรษฐาเนี่ยพยายามเลี่ยงเรื่องนี้แล้วแสนสิริจะเป็นคนออกมาตอบโต้แต่ล่าสุดคุณเศรษฐาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงตามที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วสิ่งนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าอันนี้ก็เป็นการมาอย่าให้เขาโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวครับออกมาโต้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคือไม่ว่าแสนสิริจะพูดนะพรรคเพื่อไทยจะพูดใครจะเป็นคนพูดก็ตามคุณเศรษฐาต้องเป็นคนพูดเองครับไม่เช่นนั้นจะสู้กับคุณชูวิทย์ไม่ได้แล้วตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือมีการเป็นการโพสต์ออกมาเป็นแถลงการของคุณเศรษฐานะฮะซึ่งแน่นอนว่ายิ่งคุณเศรษฐาออกมาให้สัมภาษณ์ก็จะยิ่งโดนคุณชูวิทย์ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้กลับไปอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาอาจจะต้องเต็มแผนรับมือในเรื่องการโต้กลับคุณชูวิทย์ลำพังเพียงแค่เปิดปฏิบัติการให้คนของเพื่อไทยออกมาชี้แจงแทนเนี่ยเราสะท้อนให้เห็นแล้วว่ามันไม่เพียงพออย่างเช่นเด็ดพี่ครับคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เนี่ยออกมาชี้แจงเยอะเลยนะข้อมูลแกก็มีนะครับแต่ดูเหมือนสังคมก็มันไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมมากครับคือเหมือนยิ่งออกมาเรียกว่าโต้กลับยิ่งออกมาชี้แจงมากเท่าไหร่เหมือนยิ่งโดนคุณชูวิทย์ถล่มซ้ำแล้วบั่นทอนเครดิตของพรรคลงไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของข้อกล่าวหาที่คุณชูวิทย์ออกมากล่าวหาคุณเศรษฐาเนี่ยว่าเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษีการตั้งนอมินีก็มักจะเป็นข้อกล่าวหาคลาสสิกเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจแล้วทำให้คนทั่วไปเนี่ยก็เลยเหมือนกับเชื่อไปก่อนน่ะมันเคยมีเขาเรียกว่ามีประวัติศาสตร์ครับนักธุรกิจที่กลายมาเป็นนักการเมืองส่วนใหญ่โดนคดีพวกนี้เยอะอย่างเช่นเรื่องของการเลี่ยงภาษีเนี่ยนะฮะมันก็เคยทำให้ม็อบจุดติดมาในหลายๆครั้งกรณีคุณทักษิณเหมือนกันตอนนั้นมีการขายหุ้นหมื่นล้านครับแล้วก็คนก็ไปตีความว่าทำไมขายหุ้นมูลค่าขนาดนั้นไม่เสียภาษีเลยม็อบก็จุดติดในปี49มาแล้วสุดท้ายมีการยึดอำนาจนะครับและล่าสุดการแฉ EP 2คุณปิงนอมินีก็คือเอาแม่บ้านรปภ.นะฮะมาเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนในการซื้อขายแบบเนี้ยครับแล้วก็ไปหักหัวคิวกันคุณชูวิทย์อ้างแบบนั้นถ้าไปเทียบกับคดีคุณทักษิณเคยมีคดีซุกหุ้นที่ปรากฏชื่อคนขับรถส่วนตัวกราบไปถือหุ้นด้วยนะเนี่ยฮะคนก็เลยเหมือนกับไปเปรียบเทียบสมัยคุณทักษิณกับกรณีล่าสุดที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉคุณเศรษฐาถึงแม้ว่าคดีจะยังไม่ถึงที่สิ้นสุดแต่คนทั่วไปเนี่ยบางทีเขาก็ตัดสินใจไปแล้วคือการรับรู้มันรับรู้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปทำความเข้าใจอะไรกันมากคราวนี้ไปดูกันต่อนะครับคุณเศรษฐาและเหตุผลต่อไปก็คือมีโอกาสไหมที่จะไม่เสนอชื่อนะคือโอกาสสูงสุดเลยแหละที่จะเสนอชื่อครับแต่เราพยายามชวนมาคิดว่ามันมีโอกาสไหมที่ไม่เสนอชื่อคุณเศรษฐาคือจาก 100% เนี่ยตอนนี้อาจจะ90บวกแล้วไหมฮะที่คงจะเป็นชื่อคุณเศรษฐาเพราะสัญญาณจากพรรคเพื่อไทยการออกมาให้สัมภาษณ์ของแกนนำแต่ละคนแต่ละวันแล้วก็ตัวคุณเศรษฐาเองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเหมือนพร้อมเข้ามาเล่นในเกมนี้เรียกว่าเป็นเกมเลยนะเกมการเมืองนี้แล้วถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยอยู่ดีๆวันใกล้จะโหวตอีกไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงเปิดชื่อใหม่เป็นชื่ออื่นขึ้นมา
ก็คงจะโดนกระแสตีกลับนะว่าอาจจะทำไมทำอะไรไม่ชัดเจนไม่ตรงไปตรงมาเรื่องนี้ไปเกี่ยวพันกับการที่คุณทักษิณจะกลับบ้านจริงไหมเพราะเห็นว่ายังไม่กลับมาเลยใช่ไหมฮะการมาเปลี่ยนชื่อในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกันไหมเพราะฉะนั้นการกลับบ้านของคุณทักษิณก็เลยมีวาระช่วมโยงกับการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเกิดมาเปลี่ยนชื่อกันภายหลังนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าโอกาสยังคงสูงอยู่ฮะที่ชื่อจะเป็นคุณเศรษฐาแต่ถามว่าถ้าเกิดมีโอกาสถึงแม้จะน้อยนิดจะเป็นชื่ออื่นจะเป็นชื่อใครระหว่าง2แคนดิเดตที่เหลือคือคุณอุ๊งอิ๊งกับอาจารย์ชัยเกษมก็มองว่าอาจจะเป็นชื่อของอาจารย์ชัยเกษมเพราะจุดเด่นก็คือเป็นนักกฎหมายแล้วหนึ่งในเรียกว่าธงนำเลยอ่ะที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการเป็นรัฐบาลก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่จุดด้อยก็ยังมีสิ่งที่สว.อาจจะตั้งแง่ได้ก็คือคุณชัยเกษมเคยเป็นคนที่ลงนามในแถลงการของพรรคเพื่อไทยที่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือส่งสัญญาณว่าเปิดทางในการแก้แต่ถ้าไม่ใช่คุณเศรษฐาคำถามคือคุณอุ๊งอิ๊งได้ไหมตามที่แต่ละคนพูดถึงกันเนี่ยแต่คุณอุ๊งอิ๊งอันนี้ติ่งไว้ว่าอาจจะต้องรอสัญญาณกลับจากทางแดนไกลว่าจะได้ไหมแล้วตัวคุณอุ๊งอิ๊งเองจะตัดสินใจรับไหมแต่ณตอนนี้ดูเหมือนยังไม่อยากจะรับในช่วงสถานการณ์การเมืองแบบนี้แล้วถ้าเสนอชื่อไปแล้วสองคนไม่ผ่านครับคราวนี้เก้าอี้นายกจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไหลต่อนะฮะตามอันดับของจำนวนส.ส.พรรคอันดับ3ก็คือภูมิใจไทยและพรรคอันดับ4ก็คือพลังประชารัฐที่โอ้โหภูมิใจไทยเองก็ออกมาตอกย้ำทุกวันตอนนี้ว่าเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยควรจะจบก่อนที่จะโหวตนายกในขณะที่พลังประชารัฐก็บอกจะโหวตให้แบบไม่มีเงื่อนไขแต่ในขณะเดียวกันคนใกล้ชิดบิ๊กป้อมอย่างบิ๊กน้อยล่าสุดก็บอกบิ๊กป้อมยังแข็งแรงนั่นสิฮะตอนนี้ภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยถือไพ่เหนือเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อไทยต้องการจะให้คุณเศรษฐาผ่านในรอบเดียวเหมือนตอนนี้อาจจะต้องยอมครับยอมหลายๆอย่างเพื่อให้โหวตผ่านในครั้งหน้าสิ่งนี้เองไปสอดคล้องกับความเห็นนักวิชาการหลายคนที่ชวนมาพูดคุยกันไปความเห็นแรกก่อนเศรษฐาจะผ่านไหมในรอบหน้าเราไปถามหลายคนฮะมาดูคนแรกที่มองว่าโอกาสเนี่ยมีประมาณ 50-50นั่นก็คือรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ยุทธพรเองประเมิน50ต่อ50ในการโหวตชื่อคุณเศรษฐาครับแล้วบอกว่าขณะนี้คุณเศรษฐาต้องเผชิญกับหลายปัจจัยอย่างที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่อย่างแรงกดดันจากสังคมการแฉของคุณชูวิทย์เสียงสว.ที่ออกมาตอกย้ำเรื่องของจริยธรรมแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าหากเสนอชื่อคุณเศรษฐาไม่ผ่านเนี่ยฮะอาจารย์ยุทธพรมองอย่างนี้เลยพรรคเพื่อไทยคงไม่กล้าเสี่ยงส่งชื่อคุณอุ๊งอิ๊งในการโหวตครั้งต่อไปแน่นอนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเสี่ยงถูลู่ถูกลางไปถ้าไม่ผ่านอีกหมดแล้วนะแคนดิเดตนายกในมือของตัวเองก็จะหมดไปแล้วคราวนี้ไปต่อนะครับสำหรับความเห็นของอาจารย์ยุทธพรก็คือตอนนี้เพื่อไทยอาจารย์ประเมินว่าอยู่ในภาวะเป็นแกนนำที่ไม่ได้นำจริงๆเป็นแกนนำที่ตามเขาอย่างนั้นเหรอเป็นแกนตามเป็นแกนตามทุกอย่างถูกกำกับโดยพรรคร่วมก็หมายถึงการเจรจาต่อรองมันหนักขึ้นการจะขยับเขยื้อนอะไรก็ลำบากคุณพิธาจะยื่นเรื่องร้องอันนี้คือมองไปถึงตัวคุณพิธาละว่าจะยื่นเรื่องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนักซึ่งคุณพิธาก็บอกว่าจะไม่ยื่นแล้วใช่แล้วท้ายที่สุดเสียงสนับสนุนเนี่ยก็คงจะไม่เพียงพออยู่แล้วในประเด็นนี้แต่อาจจะมีผลต่อการวางบรรทัดฐานและการวางหลักการในการพิจารณาคดีต่อไปครับทีนี้มาดูความเห็นของอาจารย์ท่านต่อไปครับที่มีการประเมินเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้ดูเหมือนจะโดนกดดันโดนต่อรองซะจนเหมือนจะต้องยอมทุกอย่างเพื่อให้คนแดนไกลกลับบ้านนี่คือความเห็นของรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวนะครับอาจารย์โอฬารมองแบบนี้ว่าด่านแรกที่เพื่อไทยต้องผ่านก่อนเลยครับคือก้าวไกลฮะในการเสนอญัตติทบทวนการเสนอชื่อ3ฮะอันนี้เขาเสนอแน่ครับแต่ว่าเขาจะดึงเกมแค่ไหนทำให้เพื่อไทยบอบช้ำบ้างหรือเปล่าคือบางทีการเล่นเกมของก้าวไกลอาจจะกระทบชิงมาที่เพื่อไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นฝ่ายค้านได้เลยนะในวันที่22สิงหาคมเนี่ยเชื่อว่าคงใช้มติข้างมากนะครับในการทบทวนคือปิดทางไม่ให้ต้องทบทวนเรื่องนี้ซึ่งก้าวไกลก็คงรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะครับเพื่อไทยจะอยู่ในภาวะลำบากถ้าต้องการให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกเหตุผลก็คือถ้าปิดทางไม่ให้ทบทวนก็อย่างที่เราพูดกันไปคุณเศรษฐาก็มีโอกาสรอบเดียวภาวะลำบากจะเกิดขึ้นกับคุณเศรษฐาที่ต้องผ่านให้ได้เพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองของพรรคต่างๆก็จะสูงเหมือนมาขี่คอเพื่อไทยอาจารย์โอฬารก็เลยมองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ย
อยู่ในภาวะลำบากและจะต้องยอมเสียเก้าอี้ครม.สำคัญแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้คุณทักษิณมีอำนาจต่อรองในการกลับประเทศแล้วก็ฝ่าย188เสียงเดิมเนี่ยเขาก็รู้ดีก็เลยช่วงชิงความได้เปรียบทั้งหมดในจังหวะนี้สัญญาณอย่างภูมิใจไทยโอ้โหส่งสัญญาณเลยพูดถึงกระทรวงเดิมใช่ไหมนี่ล่าสุดจะได้ต่อเนื่องล่าสุดบอกต้องการกระทรวงเดิมแล้วครับบอกแบบชัดเจนเลยนะแล้วบอกว่าเงื่อนไขนี้จริงๆไม่ควรมีแล้วยิ่งถ้าจะมาบอกว่าไม่ให้นั่งเก้าอี้กระทรวงเดิมเนื่องจากว่ากลัวไปฝังอิทธิพลไม่โปร่งใสเหตุผลแบบนี้พวกผมไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นยังจ้องเอากระทรวงเดิมแต่กระทรวงเดิมของภูมิใจไทยโอ้โหเกรด A+ ทั้งสิ้นครับคมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยวพาณิชย์นะฮะถ้าไม่ได้พวกนี้เนี่ยเผลอๆภูมิใจไทยอาจจะมีข้อต่อรองเพิ่มมากขึ้นแล้วคมนาคมอย่างเงี้ยฮะครับเพื่อไทยจองคุณประเสริฐจันทระรวงทองไว้แล้วสาธารณสุขยิ่งถ้าเอาคุณอนุทินไปนั่งกระทรวงนี้กระแสโต้กลับจากบรรดาหมอที่ออกมาโต้ตอบก่อนหน้านี้ก็จะเยอะท่องเที่ยวที่บอกไม่อยากให้นั่งเพื่อไทยจะยอมเรื่องพวกนี้ไหมแต่สุดท้ายอาจจะต้องยอมอาจารย์มองอย่างนี้ยังอีกหนึ่งกระทรวงที่ดูเหมือนจะมีปัญหาคือกระทรวงพลังงานที่มีข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติในการมาร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยต้องการที่จะนั่งกระทรวงนี้แล้วปรากฏว่าเพื่อไทยเองเนี่ยจริงๆเขาก็มีคนหลายคนด้วยซ้ำในพรรคเองเนี่ยที่อยากจะนั่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานอย่างเช่นคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเพื่อไทยเลยต้องแบบอาจจะต้องเฉือนเนื้อตัวเองให้กับพรรคร่วมเนี่ยฮะอาจจะต้องยอมทั้งหมดในกระทรวงหลักๆทีนี้มาดูกันต่อฮะกับการวิเคราะห์ของอาจารย์โอฬารที่บอกว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยไม่ต่อรองแล้วสมมติเพื่อไทยเล่นเกมเหมือนกับยอมไปก่อนยอมโหวตกันไปก่อนเถอะเพื่อจะได้นายกอำนาจเดี๋ยวจะเปลี่ยนทันทีถ้าเกิดเพื่อไทยสามารถลากเกมไปจนถึงโหวตนายกผ่านได้หลังจากได้นายกเพื่อไทยอาจจะเป็นต่อก็ได้นะแต่สัญญาณมันไม่มีใครเชื่อแล้วไงเพราะสัญญาณคือพรรคร่วมตอนนี้ทุกคนกลัวว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ทำตามสัญญาไหมครับแล้วขั้วอำนาจเก่าก็เลยพยายามขอเคลียร์ให้ชัดภูมิใจไทยบอกขอให้จบก่อนวันโหวตซึ่งหลังจากวันนี้จะคุยได้ชัดเจนแล้วครับสารรัฐธรรมนูญมีมติเนี่ยนะชาติไทยพัฒนาก็บอกแบบนั้นอะแล้วบางพรรคเนี่ยพอดีมาดูถึงอนาคตของคุณเศรษฐาก็คือบางพักอาจจะไม่โอเคกับคุณเศรษฐาแล้วกลายมาเป็นเงื่อนไขว่าต้องรีบเคลียร์เรื่องตำแหน่งให้ชัดเจนคือถ้าเราดูจากสัญญาณที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาว่าบางพักเนี่ยไม่ค่อยโอเคกับชื่อคุณเศรษฐาเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนไปชื่อคุณนุ้งอิงได้ไหมมองว่าประสานง่ายกว่าเป็นสายตรงคุณทักษิณแล้วก็มีการมองว่าในแง่เกมการเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นการล็อกคุณนุ้งอิงเอาไว้เป็นตัวประกันแล้วคุณเศรษฐาเองเหมือนกับว่าไม่มีพลังอำนาจทางการเมืองในการต่อรองในการเจรจาเหมือนกับต้องยืมจมูกคนอื่นเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งเป็นสายตรงด้วยถูกไหมครับแล้วก็คุณเศรษฐาก็จากนักธุรกิจมาเป็นนักการเมืองเนี่ยมันอาจจะทำให้มีเงื่อนไขของคนที่เป็นนักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งได้คุณเศรษฐานะครับจากคำพูดของนักข่าวนะที่ตามอยู่ตลอดเวลาก็คือมีปัญหาโดยเฉพาะการสื่อสารทางด้านการเมืองครับที่อาจจะตึงไปนิดนึงคือการสื่อสารทางการเมืองเขาก็ตีความตรงกันว่ามันไม่ควรจะตึงอ่ะอาจจะมีหย่อนบ้างนะฮะเวลาพูดก็มักจะไม่ค่อยแคร์ใครแต่ช่วงหลังดูเหมือนจะซอฟลงมาสักนิดนึงนะแต่ต่อให้คุณเศรษฐาได้เป็นนายกก็จะมีบ่วงที่ตามมาอาจารย์โอฬารเนี่ยมองแบบนี้ว่าเรื่องคุณสมบัติของคุณเศรษฐาครับจะกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งหากเพื่อไทยมีการตุกติกไม่ทำตามสัญญาที่คุยกันไว้ก่อนโหวตนายกแล้วอาจจะเป็นนิติสงครามภาคใหม่ฮะถ้าคิดไม่ออกก็คือเหมือนคุณพิธานั่นแหละครับใช่ไหมฮะแล้วมันอาจจะกระทบชิงไปถึงพรรคด้วยเพราะนั้นเพื่อไทยอยู่ในจุดที่เป็นความลำบากในการตั้งรัฐบาลคือโดนพรรคร่วมหวาดระแวงครับพรรคร่วมไม่เชื่อใจต่อรองกันอย่างสุดๆแล้วเพื่อไทยมีเงื่อนไขผูกติดในการที่ต้องพานายใหญ่ทักษิณกลับบ้านทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยถ้าเพื่อไทยเคลียร์ไม่จบก่อนครับการโหวตคุณเศรษฐาวันที่22สิงหาคมอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับและนี่ก็คือเนชั่นวิเคราะห์วันนี้นะครับ